มีไฟอยู่นี่เราใช้ได้โอเคแต่ถ้ามีไฟมาพร้อมกับน้ำอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องไฟก็ต้องพ่ายน้ำไปนะคะเพราะน้ำเข้ามาเนี่ยนะคะข้อแนะนำเกี่ยวกับไฟฟ้าคราวนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าเนี่ย เขาได้มีการแจ้งมาเลยนะคะ1คือปลดเมนสวิตช์สะพานไฟภายในบ้านถ้าเป็นผู้หญิงอยู่บ้านหรือใครก็ตามไม่มีใครรู้ตอนนี้ถ้าบ้านยังไม่ท่วมนะคนกรุงเทพทั้งหลายเรียกช่างไฟมาอธิบายเลยถือซะว่าในช่วงนี้เป็นแง่ดีที่ทำให้เราผู้หญิงจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้ไฟนี่มันคืออะไรยังไงการไม่มีผัวบางทีเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะใช่บางทีการงานช่างแล้วบางทีการมีผู้ชายบางทีเราคิดว่าจะพึ่งเขาผู้ชายบางคนก็กลัวไฟดูดไฟช็อตยิ่งกว่าเรานะจะให้ไปเปลี่ยนสายไฟไอ้หลอดไฟโอ๊ยกลัวความสูงถุยเปรตน้อยกว่าเราบันไดขึ้นไป2ขั้นน่ะบอกกลัวเราช่างนาทีนี้นะนาทีนี้เราก็ต้องเรียนด้วยตัวเองแล้วปลดเมนสวิตช์ไฟสะพานไฟในบ้าน2คือกรณีเป็นบ้าน2ชั้นแล้วมีสวิตช์แยกแต่ละชั้นหากน้ำท่วมเฉพาะชั้นล่างคุณก็ชั้นล่างอยู่ได้ได้สับสวิตช์ด้านล่างได้ข้างบนคุณยังพออยู่ได้ค่ะแต่พอมาเห็นวี่แววว่าบางทีชั้น2มันก็จะเริ่มมาแล้วคราวนี้คุณก็ต้องตัดสวิตช์ข้างบนเช่นกันนะคะแล้ว3คือกรณีน้ำคุดท่วมขังเป็นเวลานานแล้วต้องอาศัยอยู่ในบ้านให้ใช้เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ชั้นบนเนี่ยนะโดยปลดสวิตช์ชั้นล่างควรปรึกษาช่างไฟก่อนว่าเขาแยกวงจรกันหรือเปล่านะถ้าสมมุติว่าบ้านชั้นเดียวก็งดใช้ไปเลยนะคะเพราะว่ามันก็มีอยู่ชั้นเดียวและคืองดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายที่เราจะต้องไปสัมผัสกับมันไปเสียบปลั๊กแต่งงานอย่างนี้อย่างนั้นถ้าอย่างไรเราก็ยกมันขึ้นไปอยู่ชั้นสูงได้และไอ้สวิตช์ไฟเนี่ยนะแปะไอ้เทปกาวเทปกาวที่มันหนาๆแปะไว้เลยหรือเอาน้ำมันอุดไว้หรืออะไรก็ตามนะเพื่อที่น้ำมันจะได้ไม่เข้าไปแล้วมันจะช็อตหรือมันเกิดความเสียหายหลังจากที่น้ำแห้งไปแล้วนะคะรัดวงจรนะน้ำท่วมปลั๊กเปิ๊กก็ไม่ต้องไปใช้มันนะคะเปลี่ยนภาพไปได้เรื่อยๆแล้วค่ะหากพบสายไฟขาดหรือเสาล้มนะคะคุณก็ไม่ต้องไปตกอกตกใจอู้ตายแล้วต้องช่วยพยุงเสานะคะเราไม่ไหวจะเคลียร์นะคะนะไม่ต้องไปจับต้องนะคะแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครหลวงก็ให้เขาแก้ไขกันไปนะคะถ้าสมมติฝนตกอุ้ยตายแล้วลืมปิดไฟนอกบ้านนั่นนี่มือเปียกฝนตกก็ไม่ต้องไปแตะนะคะเรากับไฟอย่าไปเสี่ยงนะคะยิ่งเราเป็นคนไฟฟ้าแรงสูงด้วยแล้วอุ้ยน่ากลัวเข้าไปใหญ่ถ้าจำเป็นจริงๆเขาบอกให้ใช้ผ้าแห้งหนาๆค่ะพันแล้วรีบปิดแล้วเอาออกเลยเดี๋ยวจะรีบเดี๋ยวจะบอกต่อเลยว่ามันควรทำยังไงบางคนพบสายไฟฟ้าแช่น้ำอยู่ก็อย่าเข้าใกล้นะคะบอกการไฟฟ้าเข้าไปว่าตรงนี้มีอยู่นะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการแสดงน้ำใจมันไม่ใช่แค่แบบอุ้ยเรื่องของเราไม่ใช่ค่ะแต่คุณรู้ไงไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็อาจจะลามไปถึงหมู่บ้านคุณบ้านคุณได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของส่วนรวมแล้วถ้าสมมติเจอคนที่โดนไฟช็อตไฟดูดอยู่เอาไม้เขี่ยเขาค่ะเอาไม้เขี่ยเขาจากไอ้ถ้าสมมติเขากำสวิตช์ไฟอยู่หรือว่าสายไฟอยู่เขี่ยมันออกไปให้หลุดออกจากตรงนั้นหลุดออกจากตรงนั้นออกไปแล้วเอาถุงมือยางหรือผ้าแห้งพันมือให้หนาบางคนบอกไม่มีไม้ทำยังไงก็เนี่ยแหละเอาผ้าแห้งเสื้อผ้าเราหรืออะไรนะตอนนั้นอะผ้าคีริ้วหรืออะไรหันไปเจออะไรที่แห้งพันให้หนาๆแล้วขักออกไปค่ะหรือว่าเป็นถุงมือยางก็ได้นะคะแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงต้องเรียกเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นเราก็ไม่ไหวจะเคลียร์เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะในช่วงภูมิภาคหรืออะไรนี้ก็1129ค่ะนะคะหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ได้เช่นกันดิฉันว่าตอนนี้เขาก็งานหนักกันทุกทีนะใช่อันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลเองเบื้องต้นค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนกลับมาจะ